มโนราผู้สอบศิลปินนางสาวศิรประภาเงินทองผู้ถ่ายทอดท่ารำนางสาวบุญยิสาเงินรุ่งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นฤภักดิ์อาควานนท์การแสดงชุดฉุยฉายมโนราเป็นการแสดงเดี่ยวของนางมโนราซึ่งเป็นตัวละครเอกในการแสดงละครชาติเรื่องมโนรานางมโนราเป็นธิดาของท้าวธุมราชกลับพระมเหสีแห่งนครไกรลาศนางถูกพรานบุญจับตัวไปถวายพระสุทนพระยุพราชแห่งนครปัญจาลพระสุทนพอพระทัยจึงแต่งตั้งให้นางเป็นชายาบุโรหิตแห่งนครปัญจาลเกิดความริษยาจึงออกอุบายให้พระสุทนออกไปรบและทูลยุยงให้พระเจ้าอทิตยวงศ์จับนางมโนราเข้าพิธีบูชายัญนางจึงออกอุบายว่าจะขอร่ายรำตามเพศกินรีให้ดูเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายและขอปีกหางมาสวมใส่เมื่อสบโอกาสนางจึงบินหนีกลับไปยังเมืองไกรลาศธรรมรงค์วงงาน
นึ่งโม